กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้จะมารีวิวเด็กอีเวอร์เกอร์กันบ้างนะครับผมโดยอีเวอร์เกอร์เนี่ยเป็นทีมฟิวชั่นอยู่แล้วนะครับผมและคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยสามารถไปอยู่เด็กฟิวชั่นได้เกือบทุกเด็กเลยนะมันไปแทรกอยู่กับใครก็ได้นะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยผมขออัดมาทางทีมฟิวชั่นจ๋าเลยแล้วกันนะครับอีเวอร์เกอร์นะครับผมจะมีหัวใจหลักเลยคืออเล็กเตอร์นะครับการ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟกต์สองอย่างนะครับผมก็คือเมื่อการ์ดใบนี้นะครับในเทิร์นของผู้เล่นทุกคนนะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่ศาลจากนั้นเป้าหมายมอนเตอร์ฟิวชั่นที่เราควบคุมอยู่พลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมอันเชิญนะครับผมแบบปกติหรือทำการฟลิปหงายหน้าขึ้นมานะครับเราสามารถเสิร์ชหาการ์ดอีวาเคชั่นนะครับผมจากในเด็กขึ้นมือนะครับใบถัดมานะครับผมราชาบึงโคนนะครับผมการ์ดใบนี้สามารถแทนวัตถุดิบนะครับผมฟิวชั่นได้1ชื่อนะครับผมแทน1ชื่อนะแทนเผาไม่ได้นะครับเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้นะครับผมลงสู่ศาลนะจากนั้นนะครับผมเสิร์ชหาการ์ดบนฟิวชั่นจากในเด็กขึ้นมือนะครับคีเปอร์ดากอนนะครับผมเอฟเฟกต์นะครับผมทั้งหมดนะก็เรียกว่าแสบๆงั้นนะครับมี2อย่างนะก็คือลงอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษนะครับผมสามารถเสิร์ชหาการ์ดเวทมนต์นะครับผมฟิวชั่นนะต้องทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับผมจากนั้นเสิร์ชหาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นนะครับผมเวทปกตินะจากในเด็กนะครับผมขึ้นมือ1ใบนะครับสามารถโชว์นะครับผมมอนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมฟิวชั่นนะทำการและก็อัญเชิญนะครับผมมอนเตอร์นะครับผมที่อยู่ในสุสานที่อยู่ในลิสต์นะครับผมอยู่ในลิสต์ของมอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับขึ้นมาได้นะครับบัตเตอร์เบเดอร์นะครับผมก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามการ์ดเผามังกรนะครับผมที่แฝงข้ามควบคุมอยู่นะทั้งในสนามและในสุสานนะครับเป้าหมายหลักๆของเขามานี่คือมันเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นชั้นเยี่ยมเลยนะครับมอนเตอร์คราวนี้เป็นซีดนะครับผมคิตตันซีดก็เปิดท็อปเด็ก2ใบนะครับผมจากนั้นเลือกการ์ด1ใบขึ้นมืออีกใบนึงเอาลงสู่ศาลนะครับผมหน้าที่ของเขาหลักๆเลยนะครับก็คือการจั่วหาการ์ดนะครับอีวาเคชั่นนะครับสามารถนะครับผมอัญเชิญมอนเตอร์อีเวอร์เกอร์นะครับผมโดยใช้วัตถุดิบนะครับผมในสนามของเรานะครับหรือใช้วัตถุดิบนะครับผมการ์ดในสุสานนะครับผมของฝ่ายตรงข้ามหรือสุสานใครก็ได้นะครับเพื่ออัญเชิญเข้ามานะถ้าเกิดการ์ดไปที่อยู่ในสุสานนะครับผมเราสามารถเอาเป้าหมายนะครับผมอเล็กเตอร์ที่ถูกในรีมูฟอยู่เนี่ยนะครับเอากลับนะครับผมเอาอีวาเคชั่นกลับเข้าเด็กนะครับผมแล้วเอาอเล็กเตอร์นะครับผมเอาอเล็กเตอร์ใบนี้นะจากในรีมูฟโซนเอากลับขึ้นมือได้นะครับถัดมานะครับผมดีพินเนี่ยคือใบเพิ่มพลังขั้นโหดเลยนะครับผมเป้าหมายมอนเตอร์1ตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันนะครับผมแต่มันจะทำให้มอนเตอร์ตัวอื่นของเราในเทิร์นนี้ไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับโอเคก็เรียกว่ามีปั๊มใหญ่แน่นอนนะครับรีไซเคิลแพนฟิวชั่นนะครับผมรีไซเคิลแพนนะเราสามารถทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับผมจากนั้นเสิร์ชหาเวทมนต์ฟิวชั่นนะครับผมจากในเด็กหรือในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับตอนจบเทิร์นเราสามารถเอามอนเตอร์นะครับผมที่อยู่ในสุสานที่เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นในเทิร์นนี้เอากลับขึ้นมือได้นะครับก็เป็นตัวเติมมือนะครับเวทมนต์ฟิวชั่นทั่วไปนะครับผมหลุม2นะครับดาร์คคาวาเลียนะครับผมมอนเตอร์นะครับผมดาร์คเมเจเชียนกับเผ่านักรบดาร์คเมเจเชียนนะครับผมกับเผ่านักรบนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมโอเคนะพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มตามโจมตีป้องกันในสุสานนะครับของผู้เล่นทุกคนตีทะลุนะครับผมตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมทิ้งการ์ด1ใบแคนเซิลทำลายทิ้งนะครับบัตเตอร์เบดเดอร์ได้ทอยเยอร์นะครับผมก็เป็นบัตเตอร์เบดเดอร์นะครับผมกับมังกรบัตเตอร์เบดเดอร์ครับมังกรครับบัตเตอร์เบดเดอร์กับมังกรปุ๊บก็เอฟเฟกต์มอนเตอร์เผามังกรนะครับผมไล่ผลนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปตั้งป้องกันนะครับผมตีทะลุไม่สามารถตีเข้าไลฟ์พอยต์โดยตรงได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดเผามังกรที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมในสนามและในสุสานนะครับแบ็คพาราดีนนะครับผมก็ดาร์คเมจิเชียนนะครับผมและบัตเตอร์เบดเดอร์นะครับก็สามารถนะครับผมทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับผมเพื่อแคนเซิลความสามารถเวทมนต์กับแคนเซิลความสามารถเวทมนต์นะครับและก็การ์ดใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดเผ่ามังกรนะครับในสนามนะครับผมของผู้เล่นทุกคนนะครับต่อมานะครับผมอันนี้อีเวนเตอร์นะครับผมไม่มีอะไรก็คือพลังโจมตีครับผมก็คืออเล็กเตอร์1ตัวนะครับผมและก็มอนเตอร์ธาตุดินนะครับถัดมานะครับผมก็อเล็กเตอร์1ตัวครับผมกับมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับ2ตัวนี้ปึ๊บนะการ์ดใบนี้นะครับผมจะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดการ์ดใบนี้จะไม่ตกเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมการ์ดใบนี้สามารถสั่งโจมตีในสภาพตั้งป้องกันได้นะครับ
โอเคและการคำนวณยังคำนวณความเสียหายตามปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไอ้กราฟใบนี้ตั้งป้องกันแต่ไปตีใส่มอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากกว่าเขาขึ้นมามันก็ตายได้นะครับโอเคว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเด็กนี้มันเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กนี้คือทีมฟิวชั่นนะครับผมทีมไอ้คำว่าทีมฟิวชั่นเนี่ยถ้ามือเน่าก็จบนะครับกลัวมือเน่ามากเลยครับถึงแม้จะใส่การ์ดขึ้นมานะครับเอาจริงๆนะแก้ปัญหาไม่ยากนะครับผมก็คือเล่นคู่กับไซโอนะครับผมใช้สกิลเดตินี่ดอนะแต่เผอิญผมกลัวว่าเทคมันอาจจะมีการปรับหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเล่นคู่กับซิยูเลเตอร์ไปนะครับผมก็น่าจะสบายนะคิดว่าจะใช้คลิปนี้อ้างอิงได้ยาวนะครับถ้าเกิดสกิลเด็กหน้ามันมีการปรับขึ้นมาก็แย่ฝ่ายตรงข้ามเล่นเด็ก30ใบแต่ใช้สกิลบาลานซ์นะครับแปลว่าเด็กเขาต้องมีความสำคัญแน่นอนนะครับเธอแรกนะครับผมขอหมอบไปก่อนนะยังไม่อยากทำอะไรหวือหวาครับข้อเสียจุดอ่อนเด็กนี้นะครับผมนอกจากมือเน่าแล้วแผงหลังมันไม่มีนะครับหูฝ่ายตรงข้ามแม่งสตาร์ทได้สวยนะครับเจมไนท์ครับเจมไนท์นะครับผมแล้วก็เวทมนต์ฟิวชั่นตกสุสานด้วยนะครับอ๋อเด็กเครื่องปั่นได้โอ้โหเด็กเครื่องปั่นได้จัด20ใบเฮ้ตีทะลุหรือเปล่าครับหรือจะเป็นตัวติดเอฟเฟกต์ต้องดูนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามจะฟิวอะไรหรือฟิวตัวใหญ่ลงมาเลยนะครับ1ใบ2ใบนะครับตัวไล่แผงหลังขึ้นมือนะครับยังอยู่เมนเฟสเขาเดือดเดิมนะครับเขาเทินจั่วการ์ดครับลองดูนะครับจั่วการ์ดนะครับ1ใบ2ใบนะครับผมอเล็กเตอร์มานะครับเอาอเล็กเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับผมอัญเชิญอเล็กเตอร์ลงมานะครับผมเสิร์ชอีเวอร์เคชั่นนะครับฝ่ายตรงข้ามน่าจะมีมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับผมขอยืมใช้หน่อยก็แล้วกันนะคงไม่มีปัญหานะครับหนีป่าวะมีแต่มอนเตอร์ธาตุดินนะครับธาตุดินเหรอเอาเป็นธาตุน้ำน่าจะเวิร์กกว่านะเอาชัวหรือมัวนิ่มไม่เป็นไรก็ขอเอาอเล็กเตอร์1ตัวนะครับกับมอนเตอร์ธาตุดิน1ตัวเอาเป็นมอนเตอร์ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ธาตุไฟโอเคยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขอใช้หน่อยขอใช้หน่อยเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมซียูเลเทอร์นะครับไม่อยากส่งเป็นเป้าหมายการโจมตีนะครับเอากลับขึ้นมือดีกว่าวิ่งนะครับจากนั้นดึงการ์ดอีกทีนะครับเอาอเล็กเตอร์ขึ้นมืออีกรอบนึงนะครับแล้วก็ขอหมอบการ์ดเพิ่ม1ใบนะครับตีไปก่อนนะครับผ่านนะครับใช่ถ้าการ์ดใบนี้ออกจากสนามนะครับรีเทิร์นใช่ลืมเอฟเฟกต์เขายังไงต่อครับเห็นอย่างนี้นะแต่พลังโจมตีนะครับผมเยอะแน่นอนนะครับฟิวชั่นอีกแล้วนะพลังของเราเนี่ยมันสามารถบูสต์ได้ถึง 4,000 นะครับผมเพราะว่าเราสามารถทิ้งอเล็กเตอร์นะครับผมลงสู่สารแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องหาบอลใหญ่กว่า 4,000 นะโอเคครับแล้วยังไงต่อครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยอแซกและเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับบูชิยามอนเตอร์เจมไนท์1ตัวนะครับผมเอามอนเตอร์ตัวนั้นมาเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับผมแล้วก็ตีทะลุดีเฟนส์นะครับ
ใหญ่ใหญ่ใหญ ตีครับช่วงดาเมจสเต็ปนะครับผมปั๊มเข้าไปครับการที่ใช้เล็กเตอร์คู่กับกราฟใบนี้เนี่ยมันอลังการมากเล็กเตอร์เนี่ยครับผมเอาไว้เล่นคู่กับฟิวชั่นเนี่ยแล้วทิ้งใบนี้ทีหนึ่งนะพลังโจมตีเรียกว่าเพิ่มสูงมากเลยนะครับต้องขออภัยที่ช้าไปนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ติดงานอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นอะไรที่โคตรโหดเลยนะครับเจอยูกินะครับนะครับผมแบ็คมีเชียนกับนักรบเราสามารถเรียกหาดาร์คคาวาเลียได้นะครับมาดูกันนะครับมาแล้ว1ใบนะครับเข้าเทิร์นจั่วการ์ดนะครับจะปิดเรียกดาร์คคาวาเลียไหมไม่ต้องรีบนะครับผมเราคว่ำการ์ดไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบนะครับนี่ถ้าเกิดปั๊มมาเนี่ยครับผมเรียกความจริงเรียกบัตเตอร์เบเดอร์ตีเข้าไปแล้วเปิดฟิวชั่นใช้การ์ดเบนที่2ใบคือจบเกมเลยนะเขาเธอนะครับผมจั่วการ์ดนะครับเปิดท็อปมานะครับผม2ใบนะครับขอ2ใบ1ใบครับ2ใบนะครับผมก็แน่นอนนะครับเอาฟิวชั่นขึ้นมือนะครับทิ้งการ์ดนะครับเปิดฟิวชั่นขึ้นมือนะครับโอเคนะครับผมเราก็ดาร์คคาวาเลียครับใบนี้เลยนะครับ1ใบครับ2ใบครับเข้ามาแล้วนะครับผมใช้เอฟเฟคซียูเลเทอร์นิดนึงนะครับเอากลับขึ้นมือนะครับบัตเทิลตีเข้าไปแล้วครับดาเมจสเต็ปครับ1ใบนะครับผมปั๊มนะครับอีกทีครับจบอย่างงงๆนะครับหลักๆนะครับผมมันก็ตีฟิวชั่นแหละครับผมถ้าฟิวชั่นได้ขึ้นมานะครับผมรับรองงานนี้มีเฮนะครับไปดูรีเพย์กันบ้างดีกว่านะครับผมหลักๆจริงๆนะครับผมจะแพ้อย่างเดียวก็คือแม่งมือเน่านะครับผมฟิวชั่นไม่ขึ้นมือหรือไม่ก็ขึ้นแปลกๆเวทมนต์ฟิวชั่นไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พยายามใส่การ์ดจั่วๆมานะครับผมเปลี่ยนการ์ดในมือเสิร์ชหาการ์ดนี่ก็เยอะแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมโดยรวมๆแล้วไม่ได้แย่อะไรนะครับI'm sorry.
จอเปกาซัสนะครับโอเคนะครับข้อเสียของเด็กนี้ก็เห็นจากรูปเพจน่าจะรู้แล้วนะครับเริ่มต้นนะครับผมเริ่มก่อนนะผมลงการ์ดใบดีมานะครับผมทิ้งการ์ดในมือ1ใบเสิร์ฟไว้บนฟิวชั่นนะครับแน่นอนนะครับผมเราทิ้งบัตเตอร์เบดเดอร์ไปฟิวชั่นนะครับจากนั้นนะครับผมลงรีไซเคิลแพนนะครับทำการฟิวชั่นนะครับผมก็เปิดมาเรียกบัตเตอร์เบดเดอร์กลับเข้ามานะครับจากนั้นทำการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับก็แน่นอนครับฟิวชั่นเป็นเดสทรอยเยอร์นะครับผมคือเราเห็นแล้วนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเด็กตูนนะครับผมดังนั้นการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมที่จะนิยมใช้ก็คือตูนเลดไอนะครับการที่เราอัญเชิญเดสทรอยเยอร์มันเนี่ยแค่นี้ก็สบายแล้วจบเทิร์นนะครับผมรีไซเคิลแพนเอาการ์ดนะครับผมคีเปอร์ดากอนกลับขึ้นมืออีกรอบนึงเอาเธอนะครับผมเอาตั้งป้องกันไว้นะครับผมลงคีเปอร์อีกทีนึงทิ้งการ์ดบัตเตอร์เบดเดอร์เซอร์ฟิวชั่นขึ้นมืออีกทีนะครับจากนั้นใช้เอฟเฟคครับลงนะครับผมบัตเตอร์เบดเดอร์มานะครับแน่นอนคราวนี้ฟิวชั่นนะครับผมใช้มาร์ดบึงโคนนะครับผมเรียกดาร์คคาวาเลียเข้ามานะครับผมแทนนะครับผมแทนแค่นี้เองนะครับเอากลับขึ้นมือซีอูเลเตอร์ให้เรามีการ์ดใส่เคาน์เตอร์นะครับจบเธอดึงมาร์ดบึงโคนขึ้นมือไปต้องคำยอมแพ้เลยนะครับก็เจอยี้ไปก็ลำบากครับโอเคนะครับผมแค่คิดว่าน่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเด็กตีมฟิวชั่นนะครับผมถ้าฟิวชั่นได้แล้วก็สนุกแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดฟิวชั่นไม่ได้นี่ก็ต้องพยายามยื้อๆไปนิดนึงนะครับผมซึ่งมันไม่น่าจะมีปัญหาด้านการฟิวชั่นนะครับเพราะว่าเราก็มีตัวเสิร์ชเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอเล็กเตอร์นะครับผมราชาบึงโคนนะครับผมคิปเปอร์ดากอนนะครับผมแล้วก็มีฟิลนะครับผมฟิลตรงส่วนนี้นะครับผมถ้าเกิดใครครับผมกลัวว่าพี่ครับมันบางครั้งเนี่ยก็คือเผานักรบนะก็น้อยไปหรือเปล่าครับผมอยากจะสอนใส่เพิ่มได้ไหมก็คือได้นะครับผมก็ใส่ตัวนี้เพิ่มก็แล้วกันนะครับนี่เป็นความจริงจะได้นะครับผมเอาพวกนี้ออกไปนะครับผมเอาใส่สักหนึ่งใบก็ได้เพราะเรามีธาตุน้ำคือราชาบึงโคนอยู่แล้วนะครับจะใส่ตัวแทนฟิวชั่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมตัวแทนฟิวชั่นก็จะเป็นประเภทพวกนี้นะหน้าตานะครับผมหน้าตาเขาจะประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็สามารถแลกได้ที่พ่อค้านะครับปึ๊บตัวแทนฟิวชั่นนะครับผมได้จากการอัพลิเวลยูกิเหมือนกันด้วยนะเนี่ยครับผมพวกนี้พวกตัวแทนฟิวชั่นนะครับผมหน้าตาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้ครับผมเนี่ยสามารถแทนวัตถุดิบฟิวชั่นตัวอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับเลือกเอาเลยนะครับผมเทคหน้าตาเหมือนกันนะครับผมไอ้หน้าตาไม่เหมือนกันแต่เทคเหมือนกันนะครับผมพวกนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยเห็นไหมสามตัวเนี่ยผมคลิกมาปุ๊บเนี่ยภาษาอังกฤษที่แทบไม่เปลี่ยนเลยนะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมอเล็กเตอร์นะครับอยู่ในชุดของดาร์คไดเมนชั่นนะครับแล้วก็ราชาบึงโคนนะครับผมก็อยู่ในชุดของเจเนเรชันเน็กนะครับไม่มีนะครับผมไปใช้ตัวแทนฟิวชั่นได้นะครับผมไอพวกตัวแทนฟิวชั่นหาจากไหนนะครับมันมาจากการอัพลิเวลตัวละครนะครับผมเยอะมากนะอันนี้อัพตัวละครจากยูกินะครับผมโจโนะไคบะพวกนี้มีหมดนะครับไอพวกนี้หน้าตาอย่างเงี้ยนะครับผมจำไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับคิปเปอร์ดากอนนะครับผมอยู่ในสตาร์เตอร์นะครับผมสตาร์เตอร์มาสเตอร์ชาออสนะครับผมเคออสนะครับบัตเตอร์เบดเดอร์นะครับผมก็อยู่ในชุดของกิมสันคิงดอมนะครับผมต้องใช้ร่างนี้เท่านั้นนะต่อไปนะครับผมเซียนนะครับผมก็คาออสโซเยอร์นะครับแต่ก็มีในมาไอสตัตเตอร์ของมิจิเชียเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าความจริงนะครับผมจะเป็นการ์ดจั่วอะไรก็ได้นะครับผมแต่มันจะทำให้เราสามารถอัญเชิญตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีการ์ดมาเสริมขึ้นมานะครับอีเวอร์เคชันนะครับผมอยู่ในชุดของ Dark Dimension นะครับดิดพินเนี่ยครับผม Warrior Unit นะครับตัวนี้ใบนี้ดีจริงๆนะยอมรับเลยนะครับว่าของเขาดีจริงนะ Recycle Pen นะครับผมอยู่ในชุดของ Generation Next ครับ Fusion นะครับผมหาได้ทั่วไปนะครับผมเยอะมากนะและก็ Tap Hole หลุม2ครับVision of Ice นะครับผมถ้าไม่มีใบนี้ทำยังไงนะครับผมไปเปิดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าของดีนะครับใครที่ไม่มีใบนี้นะครับผมว่าก็แนะนำนะครับว่าไปเปิดหากันละกันนะเพราะว่าใบนี้มันดีจริงนะครับผมแล้วก็หลายคนนะครับผมเกมพลิกเพราะเจอการ์ดใบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปเปิดหาเอานะครับโอเคดาร์คคาวาเลียนะครับผมอยู่ในชุดของสเตอร์นะครับมาสเตอร์คาออสนะครับผมบัตเตอร์เบดเดอร์เดทรอยเออร์นะครับผมคิงสันคิงดอมนะครับแบ็คพาราดีนนะครับคิงสันคิงดอมครับแวมไพร์ลอร์ดนะครับ
แล้วก็2ตัวนี้นะครับผมอยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมอยู่ในชุดของ Dark Dimension นะครับโอเคนะครับหวังว่าคราวนี้นะครับผมน่าจะเป็นเด็คที่คือความจริงอ่ะอเล็กเตอร์นะครับผมสามารถจัดได้หลายแนวมากนะครับผมเพราะทีมเขาเนี่ยไปได้ทุกเด็คเลยนะครับแต่อันนี้คือผมจัดมาทางทีมฟิวชั่นจ๋านะครับผมก็คือเน้นการฟิวชั่นเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าจัดแนวอื่นได้ไหมจัดได้แน่นอนนะครับก็ไปจัดตามความเหมาะสมเลยแล้วกันนะครับวันนี้พบกันใหม่แค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ